ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนสเคปรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงจากมุมมองระดับล่างและความเชื่อมโยงหลากหลายมิติค่ะวันนี้เราอยู่ที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะอยู่ข้างหน้าพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์เลยนะคะส่วนด้านหลังของเราค่ะจะเห็นเป็นแม่น้ำโขงนะคะข้ามฝั่งไปก็คือฝั่งลาวเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะเชียงแสนสำคัญยังไงคะเชียงแสนสำคัญเพราะว่าจากการล่องแม่น้ำนะคะเรือที่ขนถ่ายสินค้ามาจากทางตอนเหนือของแม่น้ำโขงนะคะถ้าจะเข้าประเทศไทยจะต้องผ่านที่เชียงแสนเป็นที่แรกค่ะที่นี่ก็เลยมีท่าเรืออย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้ถึง3แห่งด้วยกันค่ะแล้วนอกจากที่นี่จะเป็นท่าเรือนะคะที่สำคัญก็ยังเป็นที่เรารับรู้มาก็คือเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะคะที่สำคัญของประเทศไทยแล้วก็พยายามจะสร้างเอาจุดขายเนี่ยกลายเป็นจุดเด่นในการสร้างการท่องเที่ยวของที่เชียงแสนแห่งนี้ค่ะแต่ว่าเชียงแสนจะมีจุดยุทธศาสตร์เป็นอะไรนะคะจะเป็นเมืองท่าหรือว่าจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ผู้คนที่นี่เขาจะใช้ชีวิตท่ามกลางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอิทธิพลจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่เข้ามาในบริเวณนี้มากขึ้นเรื่อยๆต้องติดตามอาเซียนสเคปในครั้งนี้ค่ะเพื่อเข้าใจวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนที่เชียงแสนค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่2บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำศบกกตำบลศบกกกันค่ะท่าเรือแห่งนี้ภาครัฐคาดว่าจะให้เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนเพื่อที่จะส่งเสริมการขนส่งการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงระหว่าง4ประเทศนั่นก็คือจีนพม่าลาวแล้วก็ไทยค่ะเดิมการค้าในเขตพื้นที่3อำเภอคือเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นเป็นการค้าขายขนาดเล็กระหว่างชุมชน2ฝั่งแม่น้ำโขงเป็นส่วนใหญ่ค่ะแม่น้ำโขงจึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นเส้นทางการค้าและการคมนาคมการค้าขายรวมทั้งการไปมาหาสู่กันระหว่างชุมชนในอดีตเมืองเชียงแสนเป็นเมืองท่าแห่งหนึ่งที่เป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดเชียงรายและเมืองเชียงแสนเองนอกจากจะเป็นเส้นทางการค้าทางน้ำแล้วก็ยังเป็นเส้นทางการค้าทางบกไปสู่เมืองเชียงรุ่งด้วยค่ะมันพอมันมีสะพานมามันทำให้ตรงท่าเรือนี้คึกคักน้อยลงไหมคะให้เรากลับมาท่องใช้ไทยกับหากินส้มกันไปด้วยแต่ในปัจจุบันการค้าขนาดเล็กระหว่างชุมชนได้ขยายตัวกลายเป็นการค้าในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเมืองเชียงแสนถูกกำหนดยุทธศาสตร์จากภาครัฐให้กลายเป็นเมืองท่าเพื่อลำเลียงสินค้าผ่านแม่น้ำโขงออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีนรวมถึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่2ที่จะเริ่มดำเนินการในปี2559ด้วยยุทธศาสตร์เช่นนี้นะคะก็ทำให้เมืองเชียงแสนมีท่าเรืออย่างเป็นทางการถึง3ท่าด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าวเป็นจำนวนมากบรรยากาศของท่าเรือในวันนี้นะคะแม้ว่าอาจจะไม่คึกคักเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวแต่ก็ยังมีการลำเลียงสินค้าเช่นน้ำตาลขึ้นบนเรือเพื่อที่จะส่งไปยังมณฑลยูนนานของจีนการเดินเรือแต่ละรอบก็ใช้เวลา2คืนค่ะซึ่งก็ถือว่านานกว่าการขนส่งทางบกที่ใช้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นโดยทั้งเรือสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติลาวจะมารับสินค้าจากประเทศไทยเพื่อขนส่งไปยังประเทศจีนแต่ก็ไม่มีการบรรทุกสินค้าจากประเทศจีนกลับมาแต่อย่างใดนะคะแรงงานที่ท่าเรือรวมถึงลูกเรือคือชาวไทยและชาวพม่าแต่ละคนได้รับค่าจ้างประมาณวันละ500บาทค่ะสถิติการขนส่งนำเข้าและก็ส่งออกที่บริเวณด่านศุลกากรพบว่าในช่วง5ปีย้อนหลังด่านศุลกากรเชียงแสนมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากกว่าประเทศอื่นๆค่ะโดยในปีพุทธศักราช2557มีมูลค่าการนำเข้าเท่ากับ 682.93 ล้านบาทในส่วนของการส่งออกนะคะพบว่าที่บริเวณด่านศุลกากรเชียงแสนมีมูลค่าการส่งออกไปยังสปป.ลาวมากที่สุดโดยในปีพุทธศักราช2557มีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 5,614.89 ล้านบาทค่ะ
นอกจากเรื่องการค้าแล้วเราก็ยังได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรในพื้นที่สำรวจความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ผ่านสายตาของพวกเขาน้าพิชัยผู้หันเหจากการเป็นพนักงานโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในเมืองหลวงสู่พื้นที่ชายแดนเพราะเห็นว่าจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ค่ะมันเป็นที่เก่ามันมีสิ้นสุดแหละมันเรียมโลกาวิวัฒน์เนี่ยแต่ในคนจีนมันจะมาก้าขายนะค่ะมีคนจีนเข้ามาเพิ่มไหมคะนะถึงหลังจากที่มีท่าลงท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยคนจีนเข้ามาเพิ่มอีกไหมคะโอ้ดูแต่ห้องเย็นห้องอย่างนี้กันแน่ก็เป็นคนจีนหมดเออแต่มันเข้ามาใหม่คือมันคนจีนมันมาเนี่ยมึงไทยมันได้หรอมันต้องคนไทยอะไม่เป็นนะแต่จริงๆแล้วเป็นของตัวเองให้คนไทยบังหน้าให้คนไทยบริหารนะตอนกลางคืนมันก็ขนกันอยู่10โล18โลเท่าไรแล้วเชียงแสนมันเปลี่ยนไปไหมคะลุงในรอบ10ปีโอ้เปลี่ยนเมื่อก่อนไม่ค่อยมีอะไรแล้วมีบ้านมีช่องมีตึกมีรามคนก็เยอะคนเยอะมากอะไรคนที่รับจ้างเป็นอะไรคนแรงงานส่วนมากคนเราไม่ทำเป็นคนพม่าคนพม่าทั้งนั้นเลยคนเราไม่ทำหรอกงานหนักมันไม่ทำแล้วคนที่แถวนี้ทำอะไรกันคะแรงงานคนพม่าทำแค่ปูอะไรปูข้าวปูอะไรไปเรื่อยรับจ้างตามบ้านตามแต่ว่าไม่ได้เป็นแรงงานแล้วมันเจริญขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบสำหรับคนที่ทำการเกษตรในพอเมืองมันเจริญขึ้นแล้วมันกระทบต่อลุงยังไงบ้างไหมคะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นจะให้มันดีสุดๆมันก็ไม่ดีหรอกเราทำแล้วก็ไปขายให้เขาขายคนเดียวก็ให้ไหวแม้ว่าไทยกับลาวจะมีระบบการเมืองที่แตกต่างกันแต่ว่าระบบเศรษฐกิจและสังคมของเมืองชายแดนไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเส้นพรมแดนที่ตายตัวแบบรัฐสมัยใหม่ทว่าเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันค่ะยกตัวอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง2ฝั่งแม่น้ำโขงที่มีมายาวนานจนปัจจุบันกลายเป็นตลาดนัดทุกๆวันเสาร์ที่พี่น้องทางฝั่งลาวจะข้ามเรือมาจับจ่ายใช้สอยหรือนำไปขายต่อกันแต่ว่าวันนี้ก็เลยคนน้อยกว่าปกติเพราะว่าฝนตกฝนก็หมักแล้วเขาคอยไปไกลนะเสียการขนส่งเนาะการเดินทางและเจ้าที่เยอะๆเขาไปซื้อตั้งในเมืองขายส่งในเมืองแต่ไปเดี๋ยวนี้ขายส่งประมาณน่ะตรงนี้ตั้งร้านขายส่งกาดนี่มีมานานยังอะคะป้า20-30ปีแล้วแล้วก็มีคนลาวคนพม่าอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นไหมคะป้าตั้งแต่มีแบบเดินทางกันสะดวกมากขึ้นมาเยอะมาตลอดลาวนี่จะมาป้าอะไรนั่นนะป้าลาวหมดอ่ะป้าช่วยเล่าบรรยากาศหน่อยค่ะว่าแต่ก่อนวันที่คึกคักเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็จะข้ามมาใช่ไหมคะมาซื้อของที่ตลาดนัดวันอาทิตย์แล้วกลับไปปกติตรงนี้นี่คนเยอะแค่ไหนคะเต็มแน่นเลยเพราะเขาซื้อของเสร็จเขาจะคอยลงจะไปลงเรือแล้วเขาจะมาเรือลูกเล็กแดงๆมันจะมาเต็มค่ะเหมือนพ่อแม่พามาเดินตลาดเลยค่ะแล้วปกติช่วงประมาณกี่โมงอะคะป้าที่คนจะเยอะใกล้เที่ยงมาจอดใกล้เที่ยงคนจะเยอะคือขาออกกลับไปมันมีแดดที่จนถึง2โมงค่ะแต่ว่าก็จะมาแต่เช้าใช่ไหมคะมารอก่อนดันเจอมีทุกอย่างที่เขาลงเรือไปมีเสื้อผ้ามีอาหารมีไก่มีปลามีสารพัดที่เห็นอยู่ในจอน
ในขณะที่เชียงแสนถูกวางยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองท่าเมืองแห่งนี้ก็มีโบราณสถานสำคัญหลายแห่งแล้วก็มีความพยายามที่จะพัฒนาเป็นเมืองประวัติศาสตร์เช่นกันค่ะแต่เชียงแสนเนี่ยเขาเรียกเมืองประวัติศาสตร์ค่ะคำว่าเมืองประวัติศาสตร์หมายถึงว่าคนอยู่กับโบราณสถานอยู่ด้วยกันแล้วก็พยายามทำยังไงให้มันกลมกลืนกันเองอยู่ด้วยกันได้ซึ่งเคยมีบางกลุ่มเนี่ยพยายามจะเอาเชียงแสนเป็นเมืองมรดกโลกแต่คนพื้นที่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยคือเขาอยู่กันมานานแล้วจะให้เขาออกไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไปแต่ถ้าสามารถอยู่ด้วยกันแบบเป็นเมืองประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็รอเราชอบเรื่องผังเมืองอย่างเดียวมันก็แย่แล้วไงใช่ไหมผังเมืองการสร้างอาคารต่ออะไรมันไม่มีรูปแบบชัดเจนว่าอาคารคุณจะต้องสวยงามสง่างามขนาดไหนคุณไม่ได้มีเอกลักษณ์ของความเป็นเชียงแสนแล้วก็สร้างกันขึ้นมาแข่งสำหรับเมืองเชียงแสนเองเนี่ยควรจะต้องเรียกว่ายังไงนะครับคุณจะต้องทำให้เรียกว่าเขาเรียกว่า common property ครับระหว่างลาวกับไทยเนี่ยครับเราต้องใช้มรดกร่วมกันครับอย่างเช่นฝั่งลาวเขาจะมีสุวรรณภูมิคำเนี่ยเราก็อาจจะต้องเป็นทำการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างเงี้ยคือคงต้องจับร่วมมือกันมากกว่าที่จะแบบมีเส้นเขตแดนแบบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดมันสลายเส้นเขตแดนได้เนี่ยความเป็นอาเซียนมันก็จะเกิดขึ้นครับการลูกการท่องเที่ยวที่มันวนกันไปวนกันมาเนี่ยแล้วก็ทำให้ข้ามแดนง่ายขึ้นเนี่ยครับผมคิดว่าก็น่าจะช่วยเหลือผู้คนได้ในแถบนั้นนะครับสิ่งโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นซากก่อนคือจริงๆมันคือเป็นกองอิฐธรรมดาที่แต่ว่าเราทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาไหมว่าสร้างกิจกรรมให้กับเขาหรือว่าเปิดพื้นที่ให้ชุมชนที่อยู่ข้างๆเนี่ยทำร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็ชมเจดีย์สวยๆไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เขาเห็นว่าโบราณสถานเนี่ยมันกินได้อะครับกินได้ชาวบ้านกินได้แล้วก็ชาวบ้านก็อยากไปอยู่กับโบราณสถานดูแลรักษามันนะครับแต่เราทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครทั้งแม้กระทั่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เสนอเรื่องนี้กับเขาแต่เขาก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยก็คือยังไม่ได้ทำอะไรครับประมาณนี้คือต้องทำให้โบราณสถานเนี่ยรู้สึกว่ามันสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อยู่ข้างๆแล้วเขาก็จะรักษามันจริงๆจังๆทุกวันนี้รายได้จากเมืองเก่าเนี่ยไม่มีกับชาวบ้านเลยนะครับมีความพยายามมากมายที่จะทำให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตด้านหนึ่งก็เป็นเมืองการค้าเมืองท่าด้านหนึ่งก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์2ระบบ2ความคาดหวังจะดำเนินควบคู่กันอย่างไรยังเป็นคำถามที่คนเชียงแสนพยายามจะหาคำตอบเช่นกันอนาคตของเมืองนี้มันควรจะเป็นแบบไหนมากกว่ากันจริงๆแล้วมันก็น่าจะไปด้วยกันได้ถ้าเจ้าหน้าที่หรือผู้มือบริหารในแต่ละฝ่ายโคกันมากอย่างเงี้ยใช่ไหมหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าโกดังออกมารูปแบบหน้าตาเป็นแบบนี้วิธีขึ้นวิธีอะไรคือการบริหารจัดการที่ดีอ่ะมันสามารถไปด้วยกันได้เป็นเมืองการค้าก็ได้ส่วนหนึ่งมันก็มีโซนสำหรับการค้ามันใช่ไหมเป็นเมืองท่องเที่ยวมันก็ถูกกำหนดไว้รถใหญ่เข้าออกก็ไปออกทานทุกวันนี้ก็ทำแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคือมันไปด้วยกันได้แต่ว่าอนาคตเนี่ยถ้ามันไม่เข้ามาทำงานด้วยกันหมายถึงว่าเข้าประชุมกันขอแสดงความคิดเห็นกันอะไรเนี้ยถ้าคนพวกนี้มันคุยกันได้เนี่ยมันเข้าใจกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีจริงแต่ละหน่วยงานก็มีอีโก้ของมันนะเนาะไม่ค่อยประสานมันมันจะไปประสานกันก็ไอ้นู่นนี่นั่นพอกูจะออกความเห็นหน่อยก็ออกความเห็นก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะกูไม่เอาไงใช่ไหมคนที่เป็นตัดสินใจกูไม่เอาถ้ากูไม่ได้กูไม่เอาถ้ากูได้กูจะเอาอมันจะเป็นจากงานบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นโดยระบบแล้วมันเป็นแบบนั้นก็เลยยากที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรให้มันดีกว่าที่เราเห็นอยู่ตลอด2วันที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชียงแสนมากมายไม่ว่าจะเป็นถนนโครงสร้างสาธารณูปโภคนะคะที่ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ทำให้เมืองเชียงแสนกลายเป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่2นะคะในขณะเดียวกันค่ะแผนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เชียงแสนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ก็ยังเหมือนว่าจะไม่ได้ล้มออกจากกระดานไปแต่ยังมีความพยายามในการผลักดันประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราแทบจะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนมากมายแน่นอนค่ะความพัฒนา
าจจะทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปแต่เขาไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าที่วัตถุรอบตัวหรือโครงสร้างรอบตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุดหน้าค่ะคำถามสำคัญตอนนี้นะคะก็คือว่าท่ามกลางยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เชียงแสนเป็นเมืองท่าเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมและจะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านี้อย่างไรคุณผู้ชมคะอาเซียนสเคปทั้ง4เทปที่ผ่านมานะคะได้พาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับเมืองบริเวณชายแดนทั้ง4เมืองด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนแม่สอดระนองแล้วก็นครพนมนะคะเราได้เห็นการไหลเวียนของแรงงานการค้าแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่จะพยายามให้เมืองจำนวนหลายๆเมืองใน4เมืองนี้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในระยะที่1และในระยะที่2นะคะในซีซั่นหน้าค่ะอาเซียนสเคปจะพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจลงพื้นที่ในบริเวณที่ข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามในอาเซียนสเคปซีซั่นที่2วันนี้ดิฉันฟองขันสวัสดีครับพร้อมอาเซียนสเคปลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ